อคอยนะคะก็จะเข้ามาถึงละอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอดใจรอกันไหวไหมคะไม่ไหวแล้วช่วยไหวหน่อยเถอะอะไรไหวไหมไหวไหวนะคะให้รออีกถึงพรุ่งนี้ไหวไหมไม่ไหวอันนั้นก็นานไปนะคะเอาละค่ะสำหรับนะคะพี่เป๊กของเราวันนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณแป๊กผลิตโชคได้เลยค่ะThank you.
พี่ก้องผมนายนายพลกรวันนี้ทำแพทย์ในทันตแพทย์ถือโชว์ไปแล้วนายครับชอบฟังนะครับผมชอบดูแลฟันเราชอบดูแลฟันตลอดเวลาดูแลฟันให้กับเพื่อนๆในทุกคนนะครับวันนี้ขอมาเป็นหัวฟันนะครับThe Grand Dental Clinic ก็เลยชวนมาเป็นคุณหมอทดลองอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะผ่านหลักสูตรของคุณหมอที่นี่ไหมนะอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกรรมการแล้วก็ช่วยดูด้วยว่าเราจะผ่านโปรหรือเปล่าดีไหมครับเพราะว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะเป็นทันตแพทย์เดี๋ยววันนี้คุณหมออยากจะมาสอนวิธีการดูแลรักษาช่องปากกันนะครับขอผู้ช่วยหน่อยนะครับคุณโจครับคุณหมอโจนะครับคุณหมอโจผู้ช่วยนะผู้ช่วยมาบางเลยบางเลยมีโต๊ะไหมครับที่นี่เหนื่อยอะไรหรือเปล่าโอเคครับบอกเลยนะครับว่าการดูแลช่องปากเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือเราจะต้องเริ่มต้นจากการแปรงฟันก่อนการแปรงฟันทุกวันเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องควรทำทุกวันนอกจากเราเหนื่อยเรื่องจริงๆหรือว่าการร้องไห้เรื่องต่างๆแต่ว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องเราต้องมีการสอนที่ดีสมมติว่านี่คือช่องปากของเราถูกไหมครับช่องปากของเรานะครับลักษณะอันนี้คือฟันมนุษย์ปะครับช่วงขอก่อนตัดนะครับถ้าตัดแล้วก็จะดูคือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับถ้าด้านบนเนี่ยซี่บนเนี่ยเราจะต้องแปลงลงนี้ถ้าด้านล่างทำไงครับแปลงขึ้นถ้าด้านข้างแปลงลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะถูกใช่ไหมครับด้านข้างจะมั่งยืนบอกเรานะครับนี่ทำอยู่บ้างสมมติว่าเอางี้ว่ามันเห็นภาพไม่ค่อยดีสมมติว่าเราไปทานบราวนี่มาจริงหรือเปล่าบอกหน่อยถ้าจริงเยอะมันหยิบออกก่อนดูอันนี้ฟอร์เซ็ตเอาออกเพราะมันคือเยอะมากมาแบ่งเลยนะครับอย่างที่บอกซีบนข้างหน้าต้องไงไม่ออกเลย
เออคุณลืมเสียงข้าวสีขาวเป็นยาจีนคุณก็ผิดไหมI'm not afraid to die.
ช่แล้วโอ้โหคุณหมอคุณหมอต้องจริงๆเราล่ะเอ้าเมื่อกี้คุณไปแล้วโอ้โหเอาแล้วฝากแจกกันด้วยโอเคก็นะโอเคก็ว่าขอบคุณที่มาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหนูก็สุดท้ายเพลงต่อไปเนี่ยต้องยังเป็นชื่อว่าตอนนี้ต้องถามว่าสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตคืออะไรนะครับด้วยที่ตัวแล้วมันถ่ายมาดูต่อแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนตอนต้นปีแต่ต้นปีรับรองส่งนี่โอ้ยต้องมีคอนเสิร์ตตอนเดือนเมษานะต้นปีต้องมีคอนเสิร์ตเดือนเมษาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับอย่างมากคิดว่าครับเนี่ยคอนเสิร์ตปีนี้แต่ว่าชิคกี้พายโอเคแล้วก็ขอบคุณครับThe time to be so fine
ก็ถ้าวันนี้ใจเงินไหมและจะมันคงเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบจากเมื่อไรวันนี้รักเธออยากจะจำเวลาที่มีให้งดงามไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเพื่อใครเธอจะต้องเจ็บปวดหรือรักมากมายใครอยู่ที่ใจสองใจจะเติมใจให้กันใช่ไหมคะเพราะว่าพี่เป๊กป่วยอ๋อใช่
ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษทางขอโทษแทนแทนขอโทษเราด้วยขอโทษทางกับเทียร์ไวรัสแล้วคุณครูที่เข้าแล้วแต่ไม่ได้เป็นคนป่วยที่แซ่บเหมือนเดิมอ่ะยังไงขอกำลังใจให้เป๊กหายป่วยไวทีค่ะเราที่มาเริ่มกินนะผมก็รู้สึกเสียใจมากๆก็วันนี้มาแต่วันนี้มาที่นักคือแล้วนะครับก็ขอบคุณมากที่ได้พูดคุยกันอะไรนะคะก็ให้กินรอผมรอจริงๆมารอทุกคนน่ารักมากๆเลยมารอพี่เป๊กกันตั้งแต่กี่โมงเลย8โมงเช้า4โมงเย็นโอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่เป๊กด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะและขอขอบคุณสาวสาวทุกท่านเลยที่มารอพี่เป๊กนะคะยังไงเดี๋ยวให้พี่เป๊กไปพักดีกว่าเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณ The Best นะครับมีการเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวทีนี้พี่ใครไปต่อได้เจอกันแล้วขนมขอโทษนะถ้ามันไม่ชัดน่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกิฟต์ฟูลสเตชั่นนะเดี๋ยวจะกินข้าวให้เลยไปชิมไปชิมเอาไว้ให้เลยใส่ดีกว่านี้นะครับเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณพี่ดีนะเอาละค่ะแล้วขอขอบคุณพี่เป๊กที่ชอบของเราด้วยนะคะเรามาถึงจุดที่เราเริ่มไว้ตั้งแต่ตอนแรกดีกว่านะคะตอนแรกเรามีเกมให้เล่นกันใช่ไหมคะตอนนี้เรามานับกันดีกว่าว่าผู้ชนะของเราเป็นใครกันแน่นะคะสำหรับใครที่มีนะคะกุญแจเล็กนะคะเมื่อตอนต้นงานนะคะสำหรับใครที่มาเร็วเนี่ยเราได้เล่นเกมกันไปนะคะตอนนี้เราออกมานับได้เลยค่ะว่าใครที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยนะคะไม่มีการแบ่งเพื่อนแล้วแบ่งรางวัล